สวัสดีครับผมตาล IT นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยครับ Power Bank Asus Fan Power นะครับมีขนาด1050มิลลิแอมนะครับเดี๋ยวอันนี้เรามาดูหน้าตาแพ็กเกจกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคืออันนี้คือหน้าตาแพ็กเกจครับตัวกล่องข้างหน้านะครับผมซื้อเป็นสีทองนะครับที่จริงมันจะมีทั้งหมด5สีนะครับคือจะมีสีชมพูออกคล้ายๆแจ๊ดๆเลยสีอะแล้วก็สีฟ้าแล้วก็มีสีเงินแล้วก็มีสีทองนะครับแล้วก็สีสุดท้ายคือสีดำส่วนสเปคเรามาเดี๋ยวอย่าเพิ่งสเปคเลยส่วนตัวเนี้ยเรามาดูข้างๆมีอะไรบ้างนะนี่ก็ไม่มีอะไรเรียบๆด้านหลังก็จะที่จริงก็จะบอกพวกสเปคนั่นแหละแต่นี้มันแปะทับไปนะครับโอเคต่อไปเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าเปิดเข้ามาปั๊บนี่เราก็จะเจอเนี่ยแพ็กเกจจะแพ็คประมาณนี้นะครับอันนี้ตัว power bank เราอย่าเพิ่งส่วนอันนี้ก็จะแถมสายชาร์จมานะครับเป็นไมโคร USB นะครับซึ่งสายก็เนี่ยขนาดเนี้ยกี่เซนก็วัดเอาละกันนะก็จะมีพวกคู่มือแล้วก็การรับประกันนะครับก็จะอยู่ในนี้เราช่างมันนะต่อมาเรามาดูนี่หน้าตาแพ็กเกจกันเลยดีกว่านี่คือหน้าตาแพ็กเกจของ Asus Zen Power นะครับซึ่งออกมาใหม่เลยนะครับส่วนสเปคของมันเนี่ยก็ไฟเข้านะครับ5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วไฟออก 5.1 โวลต์ 2.4 แอมป์นะครับซึ่งมีขนาด1050มิลลิแอมป์นะครับส่วนขนาดความกว้างของมันเนี่ยเขาบอกว่าแต่ที่โฆษณามันบอกว่าเท่ากับประมาณบัตรเครดิตนะครับก็เท่าที่ผมมาวัดก็คือใกล้เคียงกันนะครับอย่างนี้ผมเอามาเทียบกับตัวเอทานอลนะครับเป็นตัวสลิมตัวบางนะ 3.5 นิ้วก็ขนาดเนี่ยก็เล็กกว่าอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยความหนาของมันอยู่ที่ 2.2 เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะวัสดุก็คือพลาสติกแต่เป็นพลาสติกอย่างดีนะครับต่อมาเรามาดูนี่ด้านบนก็จะเจอนี่สาย USB สำหรับไฟออกนะครับแล้วก็สาย Micro USB สำหรับไฟเข้านั่นเองนะครับส่วนนี้เป็น4จุดที่เห็นคือไฟสถานะนะครับคือเรากดตุ่มไปเนี่ยตอนนี้เรามีไฟ3ขีดก็คือแบตยังไม่เต็มนะครับหายไปขีดนึงส่วนมาด้านล่างมันก็จะบอกสเปคต่างๆนะครับว่าอะไรบ้างก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ส่วนด้านข้างครับก็ไม่มีอะไรทั้งสองฝั่งนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมมันเพิ่งเปิดขายเมื่ วันเสาร์นี่เองนะครับก็คือผมสั่งวันเสาร์ปุ๊บวันจันทร์เนี่ยก็คือวันเนี้ยเพิ่งมาถึงเลยก็สดๆร้อนๆนะครับก็แบตยังชาร์จยังไม่เต็มเลยนะครับส่วนถ้าใครที่สนใจจะซื้อเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ในเว็บ Lazada นะครับมันเป็นเข้าไปที่เขียนว่า Power Bank Asus นะครับก็จะขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อหรือลองไปดูกันก็ได้นะครับก็เป็นหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันโอเคเลยนะครับโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ